เป็นงานแต่งที่เต็มไปด้วยความประทับใจทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวและแขกเรือตั้งแต่พิธีช่วงเช้ามาจนถึงงานฉลองมงคลสมรสช่วงเย็นของอนันดาเอลริงแฮมและนิชาธนลงกรที่จัดขึ้นในสวนริมแม่น้ำที่โรงแรมแคปเปร่าบางคอกซึ่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวทำเก๋โดยการปรากฏตัวทางเรือขึ้นมาทักทายผู้ร่วมงานงานนี้นอกจากจะมีบรรดาเหล่าดาราคนในวงการบันเทิงเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งแล้วก็ยังคลาคล่ำไปด้วยเหล่าเซเลบริตี้คนดังในแวดวงสังคมเพื่อนพ้องทางฝั่งเจ้าสาวที่เป็นคนคุ้นหน้าในแวดวงสังคมและดีไซเนอร์เรียกว่าแทบจะรวมคนทุกวงการทั้งวงการบันเทิงและสายแฟร์มาไว้ในงานนี้